เต้นแล้วก็ลุ้นไปกับคนขับรถนะคะโอ้ยหนูนี่หัวใจจะขับทางปกติก็น่ากลัวแล้วนะคะดูทางที่จะไปส่งออเดอร์ซะก่อนโอ้โหมันชันมากแต่ว่าแฟนหนูก็ไม่ท้อนะคะขึ้นไปจ้าสรุปที่นางขึ้นไปสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่งางเยสมินค่ะวันนี้หนูก็จะไปเอ่อทำงานนอกสถานที่นอกบ้านค่ะ คือเป็นงานใหม่สําหรับหนูมากเลยนะคะแล้วก็เป็นงานที่แบบตื่นเต้นมากนะคะเป็นงานที่อยู่กับรถทั้งวันนะคะเพราะว่าหนูจะไปขับแก๊บกับแฟนค่ะหนึ่งวันเต็มๆนะคะเออหนูก็จะพาพ,พี่เพื่อนๆนะคะไปดูการขับแก๊บนะคะต่างประเทศเออรายได้จะดีไหมเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้นะคะหนูก็จะ ทำคลิปให้พี่ๆดูนะคะว่าจะยากลําบากขนาดไหนแล้วก็รายได้ดีไหมนะคะหนึ่งวันจะได้รายได้เท่าไหร่นะคะไปดูกันเลยคะ่ะพร้อมแล้วออกเดินทางได้คะ่ะเพราะว่าที่ทํางานกับตัวบ้านนั้นห่างกันประมาณยี่สิบห้ากิโลนะคะพวกหนูก็รีบออกเดินทางก่อนเวลานะคะเพราะว่ากว่าจะไปที่นั่นก็ใช้เวลาหลายนาทีอยู่นะคะ พอขับรถไปขับรถมาก็เห็นท้องฟ้าคึมๆหนูก็ภาวนาว่าอย่าให้ฝนตกนะคะเพราะว่าหนูกับแฟนไม่มีเสื้อกันฝนเลยค่ะ ตอนนี้ก็เข้ามาถึงในเมืองแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงที่ทํางานคะ่ะหนก็ถ่ายบรรยากาศรอบข้างทางให้ดูนะคะใกล้จะถึงที่ทํางานแล้วนะคะเลยไฟแดงนี้ไปก็เข้ามาในซอยนะคะก็จะถึงแล้วค่ะตื่นเต้นมากเราก็มาถึงแล้วนะคะมาเช็คอินตรงนี้นะคะเช็คอินปุ๊บออเดอร์ก็เด้งเข้าปั๊บเลยคะ่ะได้สองออเดอร์เลยนะคะเด้งมาพร้อมกันเลยคะ่ะ ตอนนี้ก็ไปรับออเดอร์ที่ร้านแฮมเบอร์เกอร์นะคะเป็นย่านถนนคนเดินนะคะในย่านนี้เลยคะ่ะหนูกัแฟนก็รุ้นนะคะว่าคนจะเยอะไหมวันนี้เขาก็จะเป็นวันหยุดแล้วก็ออกมาเที่ยวกันนะคะแหล่งท่องเที่ยวเลยแล้วก็มาถึงร้านแฮมเบอร์เกอร์แล้วนะคะดูน่ากินมากหนูก็อดใจไม่ไหวอยากสั่งแต่ดูราคาแล้วก็ไม่ไหวนะคะตอนนี้เราก็จะไปส่งออ,อเดอร์บ้านลูกค้าค่ะ นั่งไปนั่งมาหนูก็มีความตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นไปกับคนขับรถนะคะโอ้ยหนูนี่หัวใจจะวายนะคะอันนี้มาถึงร้านลูกค้าแล้วนะคะเสร็จจากออเดอร์ที่หนูเราก็จะไปส่งออเดอร์ที่สองค่ะอันนี้ก็จะเป็นบ้านที่2นะคะเป็นหนูบ้านเนาะเสร็จแล้วก็จะไปส่งออเดอร์ที่สามนะคะขับทางปกติก็น่ากลัวแล้วนะคะดูทางที่จะไปส่งออเดอร์ซะก่อน โอ้มันชันมากแต่ว่าแฟนหนูก็ไม่ท้อนะคะขึ้นไปจ้าสรุปที่นางขึ้นไปคือขึ้นไปไม่ได้นะคะรถถลายลงมาเกือบเอ่อตกทั้งคนทั้งรถนะคะดีที่ว่าวิ่งไปช่วยทันก่อนนะคะเป็นออเดอร์ที่โหดมากเลยนะคะถนนหนทางนี่ก็โอ้ยบ้านนี้ถ้าอยู่บนเขาก็คืออยู่บนเขาจริงๆนะคะมารับออเดอร์ที่3แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นนมวัวแล้วก็จะเป็นโยเกิร์ตนะคะแล้วเราก็จะ ไปส่งที่ในเมืองนะคะอันนี้ก็ย้อนกลับมาในเมืองอีกนะคะอันนี้ก็จะไปลุ้นกันอีกนะคะว่า GPS จะปักหมุดตรงไหมนะคะเออบ้านลูกค้านะคะอยู่ในโซนตัวเมืองเลยนะคะตอนนี้เราก็ตาม GPS ค่ะแต่ว่า GPS เขาบอกทางไม่ถูกนะคะตอนนี้ก็วนหาทางเข้าคอนโดนะคะคอนโดก็ เ,เห็นไหมคะสูงๆนั่นแหะค่ะคนที่ขับแก๊ปบนะคะต้องเจอปัญหาแบบนี้คะ่ะปัญหาที่หมุดปากาไม่ตรงนะคะเราก็หา,อาคอนโดหาสองรอบแล้วนะคะกว่าจะเจอพอหมุดมันปากไม่ตรงนะคะเราก็ต้องเสียเวลาอ้อมรถสองสารอบนะคะกว่าจะเจอโอฮานก็จะเดินไปส่งออเดอร์นะคะ น่าจะข้างบนเลยนะคะแล้วก็จะต้องแลกบัตรแลกอะไรเข้านะคะรอครึ่งชั่วโมงกว่านังจะออกมานะคะออกมาก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะคะอ่ะไปรับออเดอร์ต่อคะ่ะอันนี้จะเป็นออเดอร์กาแฟนะคะขับแก๊บนะคะ เจอปัญหาหมุดปักไม่ตรงนี้คือเป็นปัญหาระดับชาติเลยนะคะมาร้านกาแฟก็ปักหมุดไม่ตรงนะคะอ้อมหาเป็นรอบที่ห้าแล้วนะคะกว่าจะเจอขับแก๊ปต้องมีความอดทนสูงมากทุกคนหนูแล้วแบบโอ้โหมีแบบอารมณ์เสียด้วยนะคะเพราะหมุดไม่ตรงมันทําให้เรานีเสียเวลานะคะไปส่งลูกค้าช้าลูกค้าก็ติมานะคะว่าทําไมช้าจังอะไรอย่างนี้นะคะ หนูก็เอ่อรู้สึกว่าได้หลายออเดอร์แล้วหนูก็อยากเอ่อจะลงนะคะหนูก็เลยลงตรงไฟแดงเลยนะคะหนูก็จะไปเดินเล่นของหนูนะคะนั่งไปต่อไม่ไหวแล้วหนูเมื่อยคะ่ะเมื่อยไปหมดเลยนะคะหนูก็จะไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตฝั่งตรงข้ามนะคะเห็นเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ดีนะคะ หนูก็เผื่อใจไว้เผื่อว่าจะมีขนมจีนนะคะจะได้เหมากลับบ้านไปนะคะของไทยนี่หายากเหลือเกินนะคะเดินไปดูข้างในกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรขายบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือชีสค่ะเอาไว้ทานกับอาหารเช้านะคะอันนี้ก็จะเป็นไส้กรอกค่ะเป็นไส้กรอกเนื้อนะคะคนตรุรกีชอบเอาไปทําไข่กระทะนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารเช้าเหมือนกันนะคะมีทั้งแบบช็อกโกแลตมีทั้งใส่ถั่ว นะคะอันนี้จะเป็นคาไดยึฟนะคะจะเป็นขนมหวานนะคะคนตุรกีก็นิยมทานกันมากเลยนะคะอันนี้ก็อยู่ในหมวดหมู่บักลาว่านันเองนะคะอร่อยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นถั่วคะ่ะจะมีถั่วหลากหลายชนิดให้เลือกเลยนะคะเยอะแย,ยะมากมาย เราก็มาดูเอ่อเส้นนะคะแต่ว่าไม่มีเส้นเอ่อที่เราต้องการเลยนะคะมีแต่พาสต้านะคะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะไม่มีขนมจีนจ้าแล้วหนูก็ซื้อเยลลี่กับน้ำนะคะเอามากินแก้เหงานะคะหนูชอบกินเยลลี่มากกินเยลลี่เสร็จเราก็จะไปเดินนะคะยืดแข้งยืดขาบ้างนะคะก็เอ่อ มีทั้งหมวกมีทั้งเสื้อแจ็คเก็ตเรานะคะดูไปดูมาเหมือนหนูกำลังหลงทางยังไงก็ไม่รู้นะคะเหมือนไม่ได้เดินเล่นน่ะเอาจริงๆอันนี้จะเป็นโซนในเมืองนะคะแต่ว่า หนูไม่ได้ไปเดินตรงถนนคนเดินนะคะที่มีคนเยอะๆหนูก็กลัวหลงนะคะเดี๋ยวอาหารก็จะมารับแล้วนะคะไปคะ่ะไปส่งของกันต่อนะคะไปรับออเดอร์แล้วก็จะไปส่งออเดอร์นะคะยันมืดเลยคะ่ะอันนี้ก็มืดกันแล้วนะคะออเดอร์ก็ยังไม่หยุดกันเลยนะคะ เ,ออเวลางานจะหมดประมาณสามทุ่มครึ่งนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวไปส่งออเดอร์ลูกค้าออ,ออเดอร์สุดท้ายนะคะเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะ โอ้ยเมื่อยไม่ไหวคะ่ะทุกคนคะ่ะสนุกมากนะคะไม่ต้องถามคนขับนะคะคนขับบอกว่าฉันเมื่อยตูดไปหมดแล้วนะคะเมื่อยตัวไปหมดเลยนะคะเพราะว่าอยู่กับมอเตอร์ไซค์ทั้งวันนะคะแต่ยังไงก็เวลาเห็นตังเนี่ยมันก็หายเหนื่อยนะคะทํางานประมาณ5-6ชั่วโมงนะคะก็ได้เวลาเลิกงานกลับบ้านกันแล้วนะคะบ้านกับตัวเมืองนะคะก็ห่างกันประมาณ25 5กิโลนะคะเราก็ไปกับ ก็ประมาณ50กิโลเลยนะคะเป็นงานใหม่ที่ท้าทายมากเลยนะคะวันนี้ก็ได้ประสบการณ์ดีๆนะคะโดยส่วนตัวหนูกับแฟนแล้วไม่เคยขับแกร็บมาก่อนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของพวกเราทั้งสองคนนะคะที่ได้มาลองขับแกร็บกันนะคะว่ารายได้จะดีไหมจะเป็นยังไงบ้างนะคะค่าใช้จ่ายค่าเติมน้ำมันเท่าไหร่รายได้ เท่าไหร่นะคะถามว่าไรายได้ดีไหมหนูบอกเลยนะคะว่ารายได้ดีมากกว่างานประจำอีกนะคะส่วนแฟนหนูก็พูดคำนี้ขึ้นมานะคะว่าเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยนะจ๊ะ่าซานมาถึงบ้านแล้วนางก็รีบทำพิซซ่านะคะเพราะว่าหิวทำพิซซ่าทำแป้งเองนะคะแล้วก็จะ ทำซอสเองนะคะซอสพิซซ่านะคะโอฮานก็ทําเองนะคะใส่อะไรบ้างไม่รู้นะคะอร่อยไม่ซ้ำจําสูตรไม่ได้นะคะใส่ลงไปแต่ละครั้งก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าทุกครั้งนางก็ทําออกมาอร่อยนะคะใส่ชีสแบบเยิ้มๆนะคะหนูเป็นคนที่ชอบชีสมากแล้วก็ใส่ไส้กรอกลงไปคะ่ะจะมี2แบบ3แบบนะคะใส่ลงไปคะ่ะ เครื่องแบบแน่นๆจุกๆนะคะใส่พริกใส่มะเขือเทศสีดำๆนั้นคือมะกอกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปเข้าเตาค่ะทิ้งไว้สักประมาณ30นาทีนะคะก็เราก็ค่อยๆดูเขาบ้างนะคะเดี๋ยวเขาไหมเนาะ เสร็จแล้วค่ะหน้าตาก็จะน่ากินแบบนี้นะคะโอ้ยหอมมากเลยทุกคนขอตัวกินข้าวก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปนะคะขอตัวกินข้าวก่อนนะคะบ๊ายบาย